สุนัขได้ชื่อว่าเป็นสัตว์เลี้ยงที่มีความซื่อสัตย์แต่ในปัจจุบันกลับมีสุนัขที่ถูกทอดทิ้งมากขึ้นเรื่อยๆส่งผลให้สุนัขจรจัดถูกทารุณเจ็บป่วยและประสบอุบัติเหตุพิการหรือเสียชีวิตไม่มีใครสนใจไม่มีใครสนใจไปที่ไหนชุดกำลังเกลียดไปที่ไหนเรียกว่าที่กว่า6ปีมาแล้วที่มูลนิธิเพื่อการรักษาสุนัขจรจัดภายใต้การดำเนินงานของนายสัตวแพทย์อริทัศน์โรนิรันดร์ร่วมมือกับกลุ่มผู้รักสัตว์ในชุมชนต่างๆช่วยเหลือสุนัขที่เจ็บป่วยรวมถึงรณรงค์ปลูกจิตสำนึกรับผิดชอบและมีเมตตาต่อสุนัขวันนี้มีลูกหลงผู้ดีใจบอกคุณหมอเก่งจังเลยไม่นานนะแต่ที่นี่ไม่นานที่นี่ติดต่อพวกมาเลยที่นี่ติดต่อพวกมาเลยต่อหลายที่เขาบอกไม่มาไม่รับไม่อะไรเนี่ยเขาบอกต้องแล้วแต่หมาแต่ต่อคุณหมอคุณหมอมาเลยดีใจมากๆเลยเนี่ยที่มาเจออย่างเงี้ยที่มาเจอที่มีเมตตาอย่างเงี้ยที่มาเจออย่างเงี้ยดีใจขอบคุณมากๆเลยคุณหมอขอบคุณทุกคนเลยขอบคุณทุกคนเลยที่มีใจเมตตาเราก็บอกตรงๆว่าหมา1ล้านตัวเนี่ยมันเกินกำลังอ่ะถ้าเราต้องการจะแก้ปัญหาสุนัขจรจัดให้มันจบอย่างมีคุณภาพตรงเนี้ยมันต้องเริ่มต้องช่วยกันแต่ไม่ใช่ต่างคนต่างทำอย่างทุกวันนี้ทั้งคนและสุนัขต่างก็รอคอยความหวังว่าสักวันจะมีชีวิตที่ดีและมีความสุขยังมีสุนัขจรจัดอีกหลายตัวที่รอคอยความช่วยเหลือจากท่านและปัญหานี้จะหมดไปได้ต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจจากทุกคน